ครื่องนี้เป็นนาฬิกานับเวลาถอยหลังนะครับตัวเครื่องก็ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับอยู่ในแพ็กเกจที่ค่อนข้างโอเคสวยหรูนะครับก็วิธีการใช้งานง่ายมากๆนะครับเริ่มต้นนะครับก็จะมีอยู่สองโหมดนะครับโหมดนี้ก็คือโหมดเวลาปกตินะครับโหมดคล็อกนะครับดูจากข้างบนนี้ฮะจะเขียนว่าคล็อกนะฮะจะเป็นโหมดให้กดปุ่มโหมดนะครับอันนี้คือทัมเมอร์หมายความว่านับเวลาถอยหลังนะครับเราจะตั้งกี่หนึ่งนาทีแล้วกดหนึ่งนาทีตั้งนั่ง1วินาทีกดปุ่มวินาทีนาทีแล้วก็1ชั่วโมงสูงสุดได้ถึง24ชั่วโมงนะครับสมมุติเรากดไปแล้วนะฮะ1วิ5วินะครับ1นาที5วิแล้วก็มันต้องการเคลียร์แฮกเคปุ่มนี้ในกรณีที่เราต้องการตั้งเวลาสัก3วินาทีนะฮะแล้วก็ตั้ง3วิกดปุ่มสตาร์ท3 2 1ก็จะมีการเตือนนะครับเตือนแล้วก็กดสต็อปแต่เมื่อเรากดปุ่มทัมเมอร์อีกทีนะครับสตาร์ทสต็อปตรงนี้นะครับปุ๊บจะเป็นการเค้าอัพนะครับเป็นการนับขึ้นนี่ก็คือนับขึ้นเมื่อกี้ก็เป็นนับลงนะครับจะหยุดก็กดสต็อปนะครับกดเคลียร์นะครับแล้วก็เนี่ยฮะตั้งทัมเมอร์ใหม่นะครับใช้งานง่ายจริงๆนะครับตัวนี้การตั้งก็จะมีตัวขาตรงนี้นะครับนี่ฮะหนีบได้ใช้เป็นหนีบก็ได้แต่พอเราตั้งแต่ถ้าเราจะตั้งนะครับแล้วก็เกี่ยวเนี่ยตั้งได้หนีบได้เกี่ยวได้นะครับเครื่องนับเวลาถอยหลังนะครับสำหรับการทำอาหารนะครับการตั้งเวลาออกกำลังกายนะครับตั้งเวลากินน้ำชานะครับตั้งเวลากินยาหรือว่าแล้วแต่ว่าเราต้องการทำอะไรนะครับเราจะจับเวลาดูว่าเราแต่งตัวนานเท่าไหร่แล้วก็ทำได้นะครับตัวนี้หรือว่าสอนไปเรียนสอนแล้วเท่าไหร่นะฮะเวลาจับเวลาว่าชั่วโมงนี้เมื่อไหร่จะหมดอะไรอย่างนี้นะครับก็จาก bestgoodie.com นะครับนาฬิกานับเวลาถอยหลัง